กบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมอนุสักคงมาลัยสมาชิกทสภาขออนุญาตกลับเรือนหารือผ่านท่านประธานไปยังนาย,ยกรัฐมนตรีในเรื่องของประเด็นปัญหาภัยแล้งในปีพุทธศักราช2567ซึ่งเริ่มต้นขึ้นมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะครับในช่วงที่ผ่านมาส่งผลที่ก่อให้เกิดปัญหาแล้วก็กระทบกระเทือนต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วก็ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนซึ่งประเด็นในเรื่องของสภาพแวดล้อมมันรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่าไม้ต้นไม้สมทุมพุ่มไม้ที่ยังให้ความชุ่มชื้นแหล่งน้ําแล้วก็ปัญหาความเสื่อมโทรมของนิเวศต่างๆที่คุกคามต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงไฟป่าแล้วก็การจัดการกับไฟป่าถ้าเป็นในพื้นที่ที่เป็นป่าเขาลำเนาไพ่ ปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมเองโดยตรงแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพพลานามัยของผู้คนที่อยู่ในชุมชนต่างๆที่อยู่ใกล้และไกลนะฮะจากแหล่งเหล่านี้นะครับในขณะเดียวกันที่พี่น้องประชาชนอาศัยอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตปกติอยู่ก็ตามเนี่ย ก็ส่งผลโดย,โดยตรงต่อการทํางานของอวัยวะภายในของร่างกายซึ่งถือว่าไม่ว่าจะเป็นหัวใจปอดหรือว่าอวัยวะภายในส่วนอื่นๆและยิ่งคนที่เป็นโรคประจําตัวก็จะยิ่งทําให้เกิดความแปรปรวนแล้วก็ส่งเสริมความรุนแรงของโรคก็กลายไปเป็นปัญหาที่ซ้ําซ้อนขึ้นไปอีกดังนั้นในเรื่องของการดูแลสุขอนามัย จึงเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับในช่วงที่ผ่านมา,มานั้นนี่นะครับทางส่วนราชการเองก็มีการเตรียมการอยู่บ้างพอสมควรแต่ยังมีลักษณะที่เหมือนกับเป็นการต่างคนต่างทำนะครับแล้วก็หน่วยไหนมีงบประมาณอย่างไรก็ทําไปตามนั้นแต่ว่าถ้าหากว่าสามารถที่จะดําเนินการโดยใช้งบประมาณที่มีอยู่โดยอยู่ภายใต้แผนเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการประสานให้เกิดความสอดคล้อง นะครับจากการปฏิบัติการปกติไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงแหล่งน้ําไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการเกษตรืรอดูแล้งหรืออะไรก็ตามควรจะอยู่ในระบบของการสื่อสารที่มีสารสจากส่วนกลางลงไปที่เป็นสารที่สามารถที่จะนําไปใช้ได้ในภาพรวมที่จะทําให้พี่น้องประชาชนนั้นเกิดความระหนักนะครับ แล้วก็สื่อลงไปสู่พี่น้องประชาชนผ่านทั้งระดับจังหวัดนะฮะทั้งระดับอำเภอระดับตำบลไปสู่ระดับชุมชนที่จะใช้กระบวนการของการสื่อสารเพื่อการป้องกันนะครับสื่อสารเพื่อการส่งเสริมนะฮะทั้งสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยสื่อสารทั้งในเรื่องของการบำบัด จัดการนะฮะแก้ไขปัญหาแล้วก็รวมทั้งการสื่อสารเพื่อการฟื้นฟูสภาพให้ไปในทิศทางเดียวกันซึ่งก็จะทำให้แนวคิดในการจัดการตนเองของชุมชนในระยะต่อไปนั้นมีความประสานสดคล้องกันมากกว่าเดิมที่ผ่านมาครับขอบพระคุณครับ